วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเปิดเผยโดยพระวิญญาณสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่1ที่เราได้ศึกษาร่วมกันไปในตอนที่แล้วนะครับตั้งแต่ข้อที่18ไปจนจบบทที่1นั้นนะครับมีข้อความน่าสนใจที่อาจารย์เปาโลได้ยกมาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่29นะครับที่บอกว่าเราจะทำลายสติปัญญาของคนมีปัญญาและทำให้ความฉลาดของคนฉลาดสูญสิ้นไปคุณผู้ฟังครับที่อาจารย์เปาโลได้เริ่มต้นด้วยพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้นะครับก็เพราะว่าคนเหล่านี้เป็นคนยิวนะครับพวกเขารู้ว่าพระคำของพระเจ้าในที่ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ได้กล่าวเอาไว้นั้นมีอย่างไรและกำลังหมายถึงอะไรนะครับเพราะว่าพวกเขากำลังตั้งตารอคอยพระเมสสิยารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาที่จะมาช่วยปลดปล่อยพวกเขานะครับแม้ว่าพระเยซูได้เสด็จมาแล้วเขาก็ยังไม่ยอมรับยังไม่สนใจไม่ใส่ใจว่าพระองค์เนี้ยเป็นพระเมสสิยาหรือเป็นพระคริสต์ที่พวกเขารอคอยนะครับซึ่งพวกเขามั่นใจว่าพวกเขามีความฉลาดมีความรู้ความเข้าใจมากมายเพียงพอที่จะแยกแยะได้ว่าใครเป็นพระคริสต์ใครเป็นพระผู้ช่วยที่พวกเขารอคอยอยู่นะครับแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขานั้นขาดสติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดความรู้ของพวกเขานั้นกลับไม่สามารถชี้ให้พวกเขาได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์องค์นี้แหละคือผู้ที่พวกเขารอคอยนะครับซึ่งอาจารย์เปาโลได้เขียนต่อไปว่าเพราะตามที่ทรงกำหนดไว้ตามพระสติปัญญาของพระเจ้าโลกไม่อาจรู้จักพระเจ้าได้โดยปัญญาของพวกตนพระเจ้าจึงพอพระทัยจะช่วยพวกที่เชื่อให้รอดโดยคำเทศนาที่พวกเขาบอกว่าเป็นเหมือนเรื่องโง่ๆนั้นนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าพวกยิวเนี่ยเขาต้องการเห็นพระผู้ช่วยให้รอดหรือพระเมสสิยาห์ของพวกเขาที่มาด้วยฤทธิ์อำนาจและมีความแตกต่างจากผู้คนธรรมดาทั่วไปนะครับพวกเขานั้นรอคอยการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ถึงแม้ว่าพระองค์เสด็จมาแล้วผ่านพ้นมาแล้วตั้ง 2,000 ปีก็ตามแต่พวกเขาก็ยังรอคอยอยู่นะครับว่าพระเมสสิยาห์องค์นี้ยังไม่มาเพราะพวกเขาไม่ยอมเชื่อว่าพระเยซูคริสต์องค์นี้ที่เสด็จมาเมื่อ 2,000 กว่าปีนั้นเป็นพระเมสสิยาห์ที่พวกเขารอคอยเพราะพวกเขาเชื่อว่าถ้าเป็นพระเมสสิยาห์ที่รอคอยจริงนั้นจะต้องมีการอัศจรรย์หรือมีหมายสำคัญพิเศษเกิดขึ้นซึ่งเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกเขาที่จะแยกแยะออกได้นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าในพระธรรมยอห์นบทที่2ข้อ18ได้บอกว่าพวกยิวจึงทูลพระองค์ว่าขอท่านแสดงหมายสำคัญอะไรให้เราเห็นว่าท่านมีอำนาจที่จะกระทำการเช่นนี้ได้คุณผู้ฟังครับอาจารย์เปาโลจึงได้พูดเอาไว้ว่าพวกกรีกแสวงหาปัญญาของมนุษย์ในเชิงทฤษฎีและเชิงปรัชญาแต่พวกอัครทูตซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐนั้นมิได้แสวงหาการอัศจรรย์หรือถ้อยคำแห่งปัญญาเชิงทฤษฎีหรือเชิงปรัชญาแต่อย่างใดพวกเขาขอเพียงประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเครื่องถวายบูชาบนกางเขนด้วยความจริงใจแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละภาพนี้แหละเป็นภาพที่คนยิว
หรือพวกกรีกนั้นนะครับต่างก็มองว่าเป็นเรื่องโง่โง่หรือเป็นเรื่องไร้สาระนั่นเองครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะมองว่าเป็นเรื่องโง่เป็นเรื่องไร้สาระก็ตามแต่สำหรับผู้ที่ได้รับการทรงเรียกไม่ว่าเขาจะเป็นยิวหรือเป็นคนต่างชาติทางแห่งกางเขนล้วนเป็นทางที่นำมาซึ่งความรอดด้วยกันทั้งสิ้นความรอดจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้เฉพาะผู้ที่พระองค์ทรงเรียกเท่านั้นส่วนบรรดาผู้ที่มิได้รับการทรงเรียกนั้นเขาก็จะไม่ได้รับความรอดนั้นเลยนะครับดังนั้นจุดสำคัญพื้นฐานจึงขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้นได้รับการทรงเรียกหรือไม่ผู้ใดที่ได้รับการทรงเรียกไม่ว่าเขาจะเป็นยิวหรือเป็นต่างชาติทุกคนล้วนเป็นผู้ที่ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าให้เข้าสู่ความรอดด้วยกันทั้งสิ้นเพราะการทรงถูกตรึงที่กางเขนของพระคริสต์เป็นฤทธิ์เดชในการช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากความบาปชั่วทั้งสิ้นนี่แหละที่เรียกว่าหมายสำคัญเหนือหมายสำคัญทั้งหลายนะครับถ้าเรามองดูด้วยสายตาและด้วยเหตุผลของความเป็นมนุษย์แล้วการที่พระเจ้าได้ทรงไถ่บาปให้มนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยแน่ๆถ้าเรามองด้วยสมองสติปัญญาของมนุษย์เพราะพันธกิจอันยิ่งใหญ่ในการทรงไถ่บาปที่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้โดยพระเยซูคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดคิดเข้าใจด้วยสติปัญญาของโลกนี้แต่สามารถเป็นไปได้โดยพระปัญญาของพระเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นความตายที่กางเขนของพระคริสต์ได้ถูกมองว่าเป็นเรื่องโง่ๆและไร้ค่าแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับพระเจ้าได้ทรงกระทำพันธกิจอันยิ่งใหญ่ให้บรรลุผลสำเร็จด้วยพระปัญญาและฤทธิเดชอำนาจของพระเจ้าที่มีใช่ด้วยสติปัญญาและความสามารถของมนุษย์แต่อย่างใดนะครับคุณผู้ฟังครับมนุษย์มักจะมองเห็นทางแห่งกางเขนว่าเป็นเรื่องโง่เขลาจึงทำให้ผู้ที่ติดตามทางแห่งกางเขนก็อาจจะถูกมองว่าเป็นคนโง่ไปด้วยนะครับเปาโลจึงได้กล่าวว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าพวกท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้นเป็นคนพวกไหนมีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูงคำว่าคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญานั้นนะครับหมายถึงผู้ที่โลกนี้ยกย่องว่าเป็นพวกที่มีปัญญาอย่างเช่นนักปราชญ์นักวิชาการบรรดาอภิมหาด็อกเตอร์ทั้งหลายนะครับดังนั้นคำว่าคนที่มีอำนาจหมายถึงคนที่โลกนี้ยกย่องว่ามีอำนาจหรืออาจจะเป็นกลุ่มผู้ที่เป็นเจ้าขุนมูลนายทั้งหลายก็ได้นะครับส่วนคำว่ามีตระกูลสูงนั้นก็อาจจะหมายถึงคนที่โลกนี้ยกย่องว่าเป็นชนชั้นสูงหรือเป็นผู้ที่มาจากตระกูลสูงศักดิ์ต่างๆนะครับแต่ว่าในคริสตจักรของพระเจ้าก็มักจะไม่ค่อยมีคนจำพวกนี้อยู่มากนักนะครับมักจะมีแต่กลุ่มคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีอำนาจและส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มคนที่คนทั้งหลายมองว่าเป็นคนที่ต่ำต้อยทั้งนั้นนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพระเจ้านั้นพระองค์ประสงค์ที่จะใช้คริสเตียนที่คนทั้งหลายมองว่าต่ำต้อยเพื่อที่จะทำให้นักวิชาการผู้ที่มีความรู้หรือบรรดาปราชญ์ทั้งหลายได้รับความอับอายเพราะว่าบรรดาคริสเตียนนั้นได้เป็นพลเมืองแห่งแผ่นดินสวรรค์นะครับและเขาได้รู้สิ่งที่คนมีปัญญาของโลกนี้ปฏิเสธไม่ยอมรับรู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกว่าโง่เขลาทำให้คนมีปัญญาได้อับอายขายหน้าและได้กลับมาหาพระองค์นี่คือพระสติปัญญาอันลึกล้ำของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับพระเจ้าได้ทรงเลือกผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดผู้ที่ถูกดูถูกดูหมิ่นมากที่สุดและผู้ที่ถูกโลกนี้ทอดทิ้งอาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางด้วยซ้ำไปเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ยกย่องตัวเองอวดตัวเองว่า
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ประเสริฐและเป็นผู้ที่มีคุณค่ามีความสำคัญในโลกนี้ได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วพวกเขานั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลยและการที่พระเจ้าไม่ได้ทรงเลือกผู้ที่มีปัญญาเหล่านั้นผู้ที่อวดตัวว่ามีความรู้ความสามารถเหล่านั้นหรือผู้ที่คิดว่าตนเองประเสริฐก็เพราะพระเจ้าทรงรักพวกเขาพระองค์จึงทรงประสงค์จะให้พวกเขาละทิ้งตนเองละทิ้งการโอ้อวดต่างๆเสียก่อนจึงกลับมาหาพระเจ้าด้วยใจที่ถ่อมลงนะครับคุณผู้ฟังครับพระเจ้าได้ทรงประทานพระพรให้แก่คริสเตียนทุกคนเป็นการเฉพาะนั่นก็คือคริสเตียนทุกคนจะได้อยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าเสมอไปแม้ว่าก่อนหน้านั้นคริสเตียนจะเป็นผู้ที่ขาดความรู้และเป็นผู้ที่ต่ำต้อยก็ตามแต่พระเยซูคริสต์ผู้เสด็จมาจากพระเจ้าก็ได้ทรงประทานขุมทรัพย์อันมีค่าหลายประการให้กับบรรดาคริสเตียนทั้งหลายนั่นก็คือสติปัญญาและได้รับการทรงไถ่บาปและได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระเยซูและเราทั้งหลายได้รับการไถ่ให้พ้นจากความพินาศโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะมาศึกษากันต่อจากตอนที่แล้วนะครับก็จะอยู่ในพระธรรม1โครินธ์บทที่2นะครับเราจะศึกษากันตั้งแต่ข้อ6เป็นต้นไปจนจบบทในข้อที่16นะครับพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อ6ถึงข้อที่16ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันในตอนนี้เลยนะครับซึ่งมีใจความว่าการสำแดงโดยพระวิญญาณของพระเจ้าถึงกระนั้นเรากล่าวถึงปัญญาในท่ามกลางคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ไม่ใช่ปัญญาของยุคนี้หรือของอำนาจครอบครองยุคนี้ซึ่งกำลังเสื่อมสูญไปแต่เรากล่าวถึงพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นความล้ำลึกคือพระปัญญาที่ทรงซ่อนไว้นั้นและที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ก่อนปฐมกาลเพื่อการรับศักดิ์ศรีของเราไม่มีอำนาจครอบครองใดๆในยุคนี้รู้จักพระปัญญานี้เพราะว่าถ้ารู้จักแล้วจะไม่เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิริตรึงกางเขนดังที่มีเขียนไว้ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้กับเราทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าอันความคิดของมนุษย์นั้นจะมีใครอย่างรู้ได้ถ้าไม่ใช่จิตวิญญาณของมนุษย์คนนั้นเองพระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกันเราไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานแก่เราและเรากล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่พระวิญญาณทรงสอนไว้คือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณให้คนฝ่ายจิตวิญญาณฟังแต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณแต่คนฝ่ายจิตวิญญาณวินิจฉัยสิ่งสารพัดได้ทว่าไม่มีใครวินิจฉัยเขาได้เพราะว่าใครเล่ารู้พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได้แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์จบพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อ6ถึงข้อ16คุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญ
จากหนังสือพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันในตอนนี้นะครับซึ่งมีใจความว่าชาวกรีกโบราณให้คุณค่าอย่างสูงในเรื่องของสติปัญญานะครับพวกเขาเชื่อว่ามนุษย์สามารถก้าวหน้าไปได้ด้วยการพัฒนาเหตุผลและความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นแต่ในทางกลับกันพระปัญญาของพระเจ้าเป็นสิ่งลึกลับที่สามารถเปิดเผยให้เราทราบได้โดยทางพระวิญญาณเท่านั้นการมีแต่เพียงสติปัญญาเท่านั้นยังไม่เพียงพอผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคนั้นไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงกำลังกระทำพวกเขาจึงต้องรับผิดชอบต่อการที่พวกเขาประหารองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิริแต่อย่างไรก็ตามเรามีสิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่คือพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงอธิบายเรื่องของพระเจ้าแก่เราด้วยพระองค์เองเรื่องที่เป็นปริศนาลี้ลับสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าจะถูกมอบให้แก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์อย่างไม่หวงแหนเลยคุณผู้ฟังครับผู้เขียนบทสำรวจและใคร่ครวญในหนังสือพลังประจำวันตอนนี้นะครับท่านได้เล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งนะท่านได้รู้จักกับชายหนุ่มที่มีความสามารถจำกัดด้านสติปัญญาเขาไม่เคยสอบผ่านแม้กระทั่งเกณฑ์ที่ต่ำสุดในวิชาการด้านต่างๆเลยแต่เขารู้อย่างแน่ชัดว่าพระเจ้ารักเขาเขารู้ว่าเขาสามารถอธิษฐานได้และพระเจ้าจะทรงรับฟังเขาเขารู้ว่าเขาเป็นที่ยอมรับในกลุ่มของพี่น้องผู้เชื่อนี่เป็นการยืนยันว่าเขามีจิตใจของพระคริสต์แม้ว่าในสายตาของทางโลกนี้ของมาตรฐานทางวิชาการเขาอาจจะด้อยกว่าเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์แต่เขามีจิตใจของพระคริสต์อยู่ในใจในชีวิตของเขาคุณผู้ฟังครับในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ13พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าเมื่อองค์พระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระวิญญาณผู้ที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและมีสติปัญญาของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเพราะพระองค์ประสงค์ให้เราทั้งหลายกระทำให้บรรดาผู้ที่โลกนี้บอกว่าเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดเป็นผู้ที่มีความรู้ได้รับความอับอายเพราะสติปัญญาของพระเจ้าที่เราได้รับนั้นนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับโอ้องค์พระเยซูทรงเป็นผู้ที่ถูกใช้มาพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์พระบิดาอยู่เมืองฟ้าใช้ให้มาเกิดเป็นคนเพื่อมาตายถวายบูชามอบชีวันบริสุทธิ์ของตนเพื่อชดเชยชดใช้บาปคนให้หลุดพ้นทุกคนนั้นตายฝ่ายวิญญาณองค์พระเยซูเป็นผู้ที่ไม่มีบาปยอมถูกทรมานรับโทษบาปถึงประหารถวายการสิ้นชีวิตยอมถูกตรึงตายบนกางเขนแล้วก็ทรงเป็นขึ้นมาจากตายอีกทีทรงมีชัยเหนือความตายอเวจีพวกมารผีทุกวันนี้ต้องกราบลงในโลกวิญญาณหมู่มารและวิญญาณชั่วต้องกลัวในนามพระองค์ได้ชัยตามพระสงฆ์
ที่ไม่มีบาปยอมถูกทรมานรับโทษบาปถึงประหารถวายการสิ้นชีวิตยอมถูกตรึงตายบนกางเขนพวกมารพี่ทุกวันนี้ต้องกราบลงในโลกวิญญาณหมู่มารและวิญญาณชั่วต้องกลัวในนามพระองค์ได้ชัยตามพระทรงดำรงไปถึงนิรันดร์